กรอบสนั่นวันไหวมากอันนี้คือบอกได้เลยว่าเทปเนี้ยหมอจะต้องกรีดร้องหมอจะต้องโหยหวนเพราะว่าอีพีเกี้ยกินอะไรไปหมูกรอบ7อย่างสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ channel เกียร์แซ่บนะจ๊ะเกียร์แซ่บวันนี้เว้ยพี่เกียร์อยู่ที่จุฬา50มาร้านที่เขาบอกว่าควรจะต้องมากินเด็กจุฬาต้องรู้จักแล้วก็คนตอนนี้อยู่ในกระแสอยู่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่ออกกระแสยังมีหรือเปล่าฉันไม่รู้นะและตอนนี้ตรงจุฬา50รู้แล้วใช่ไหมถ้าเกิดไม่ใช่ส้มตำเจ๊แดงใช่ป่ะร้านที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้คือละตรอกหมูกรอบจ้ะร้านนี้มีความเด็ดความเด่นความดีเรื่องหมูกรอบเว้ยแกเวลาเนี้ยตอนที่มาถ่ายเขายังไม่ได้ทอดหมูกรอบเว้ยเพราะฉันมาเช้าแต่เดี๋ยวจะไปถ่ายตอนเขาทอดหมูกรอบตอนที่ทำหมูกรอบให้ดูนิดๆเบาๆกรุบกริบคอนเซปต์วันนี้เนี่ยเป็นร้านเดียวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะสั่งอะไรก็ได้เพราะเป็นมื้อเช้าและที่สำคัญคือความเด็ดของร้านนี่คือหมูกรอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกเมนูคือหมูกรอบแต่ว่าเอามาทำในแบบแตกต่างกันแตกต่างกันไปศึกษามาว่าคนเขาสั่งอะไรกันบ้างก็เลยแบบอยากลองเขาบอกว่าต้องกินร้านนี้ให้ได้ถ้าคนชอบคอลลาเจนแบบฉันคนชอบหมูกรอบแบบฉันมาสิจ้ารออะไรร้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่อยู่ตรงริมถนนพระราม4แล้วร้านอยู่ตรงที่แบบเห็นมันก็อีส้มๆตรงนู้นอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูเขาทำกันแล้วเดี๋ยวไปสั่งไปกินหมูกรอบที่ตรอกหมูกรอบกันจ้าไปนี่เขากำลังเตรียมทอดหมูกรอบเตรียมทำกับข้าวอะไรกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอเดินทะลุเข้าสั่งร้านจริงๆเขาหน้าร้านก็ได้แล้วเดี๋ยวไปสั่งอาหารกันเดี๋ยวให้โต้งอ่ะไปอินเสิร์ตเขาทำหมูกรอบทอดหมูกรอบก่อนนะรับรองว่าเลิศแกไม่ได้ถ่ายตอนสั่งเพราะว่ารีบร้อนเข้ามาร้านแบบเป็นคนแรกตอนร้านยังไม่เปิดไงเราจดเมนูไว้ก่อนแต่ตอนนี้อาหารมาพร้อมแล้วด้วยความวู่วามใช่ป่ะยอมรับว่าวู่วามแล้วก็คือถ่ายร้านเดี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสั่งเมนูหมูกรอบเกือบทุกเมนูจะบอกว่าทุกเมนูก็ไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้ก็วู่วาม7อย่างจ้ะและเป็นหมูกรอบล้วนทุกจานด้วยจ้ะนี่แกดูเลยว่าอลังการขนาดไหนอันนี้คือร้านตรอกหมูกรอบและเมนูหมูกรอบ7อย่างจ้ะแกดูเลยฉันแบบวู่วามจริงๆได้ดูดิโอ้โหแบบว่าเฮ้ยเยอะแล้วก็ถ้าเป็นกับข้าวใช่ป่ะเขามีไม่ได้มีแต่หมูกรอบอย่างเดียวนะเขาจะแบบมีหมูมีไก่มีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นที่80บาทถ้าเป็นกับข้าวแต่ถ้าเป็นหมูกรอบอ่ะจะเริ่มต้นที่90บาทแกมาดูกันเมนูหมูกรอบอ่ะไม่ใช่ว่าจะแบบว่าผัดกะเพราผัดทอดกระเทียมเรามีเมนูแบบเก๋ๆด้วยบางเมนูเราอาจจะไม่ได้คุ้นชินในแง่ของหมูกรอบมาอันนี้ก่อนเลยหมูกรอบผัดน้ำจิ้มสุกี้แกนี่เป็นน้ำจิ้มสุกี้นะหมูกรอบเห็นป่ะ
อันนี้เขาใช้น้ำจิ้มสุกี้มาผัดไม่เคยกินไม่เคยกินเป็นเมนูที่เคยเจอที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันถัดมาเป็นเมนูเบเบคือกะเพราหมูกรอบหมูกรอบชั้นแบบแยกชั้นดีมากหมูกรอบดูดีมากจริงแกนี่กันว้าวมาต่อกันที่หมูกรอบคั่วพริกเกลืออันนี้คือบอกได้เลยว่าเทปเนี้ยหมอจะต้องกรีดร้องหมอจะต้องโหยหวนเพราะว่าอีพิกี้กินอะไรไปหมูกรอบ7อย่างหมูกรอบคั่วพริกเกลือจ้ะเมนูถัดไปถ้าเกิดคนที่เคยมากินที่3ย่านชั้นบนที่เป็นตลาด3ย่านจะคุ้นชินเมนูนี้แล้วก็ไม่ค่อยจะมีขายที่อื่นที่เคยเจอเขาเรียกว่าหมื่นลี้หมื่นลี้เนี่ยคือจะเป็นแบบเหมือนผัดน้ำพริกเผาใส่พริกใส่ผักแล้วก็ใส่กรอบใส่วุ้นเส้นใส่ไข่อลังมากแกนี่อันนี้คือหมื่นลี้หมูกรอบจ้านี่เห็นไหมมีคะน้ามีวุ้นเส้นผัดกับไข่อันนี้เป็นน้ำพริกเผานะแล้วก็แบบว่าดูดิผัดพริกแล้วดูหมูกรอบอลังปะโคตรอลังอะเราจะไม่ค่อยเจอเมนูนี้ที่แบบที่อื่นเท่าไหร่มักจะเจอที่3ย่านเพราะสมัยก่อนที่แบบ3ย่านตลาดข้างบนเขาจะแบบมีร้านอาหารเยอะๆๆๆใช่ป่ะเขาจะมีเมนูเนี้ยเกือบทุกร้านเลยแกมาที่เบเบอีกละหมูกรอบผัดพริกเผาจากมาแล้วคนที่บอกว่าพาเด็กๆมาไม่อยากกินเผ็ดๆนี่นี่จ้าหมูกรอบหมูกรอบว่ะหมูกรอบผัดไข่นี่ๆๆจะนัวๆหน่อยอ่ะหมูกรอบผัดไข่เห็นมั้ยจะมีไข่อยู่นี่เห็นป่ะแล้วมีหมูกรอบนัวๆนัวๆที่เด็กกินได้ว้าวเห็นป่ะว่าเมนูหมูกรอบทำได้มากกว่าที่คิดแล้วก็ร้านนี้เนี่ยคือจะบอกว่าถ้ามาตอน11 โมง 11 โมงครึ่งอ่ะคนตื่นแกรอคิวเป็นชั่วโมงเลยอันนี้บอกเลยรอคิวนานมากแต่ว่าฉันมาตั้งแบบเช้าไงแบบตั้งแต่8 โมงร้านเปิด10 โมงกว่าฉันมา8 โมงไม่รู้มาทำอะไรมาดูข้าวทอดหมูกรอบไงแล้วก็บอกว่าอยากจะบอกว่าถ้ามาต้องใจเย็นเพราะว่าคิวยาวแล้วก็คนเยอะจริงๆตอนนี้คนเต็มร้านยังไม่10 โมงครึ่งคือคนเต็มร้านแล้วอ่ะอันนี้มาที่หมูกรอบผัดผงกะหรี่เราจะคุ้นชินกับทะเลใช่ป่ะอันนี้เอามาผัดผงกะหรี่จ้ะมาดูกันถ้าน่ากินขนาดนี้ไม่เสียเวลาเราควรจะต้องกินเลยแล้วกันเดี๋ยวแบ่งข้าวให้ต้งนิดนึงเพราะว่าพี่เกียไม่สามารถกินหมดคนเดียวได้วันนี้มากับต้งต้งยิ้มกลิ่มเพราะว่าต้งสายไขมันนางเป็นแบบว่าไขมันมาเลยครับพี่หนังหมูคากิหมูกรอบมันหมูขอให้บอกผมจัดให้ได้จ้ะเอาข้าวไปด้วยจ้ะพี่เกียให้ข้าวต้งเยอะหน่อยนะจ๊ะเรามาเริ่มที่หมื่นลี้หมูกรอบอันนี้อยากกินเพราะกลัววุ้นเส้นมันจะเซ็งมากจะต้องจัดจ้านเป็นเมนูเดียวที่ผักเยอะเมนูอื่นไม่มีผักเลยชิมก่อนชิมก่อนดิหมูกรอบดีตุ้นเส้นอ่ะหอมกลิ่นพริกเผาทัดเค็มนัวๆกำลังดีเค็มนำแล้วก็เผ็ดตามเฮ้ยเมนูนี้หมื่นลี้ต้องสั่งหมื่นลี้อร่อยโดยหมูกรอบดีว่ะนี่ขนาดแบบว่ามันแฉะแล้วผัดมาสักระยะนึงแล้วนะคือเวลาหมูกรอบมันโดนน้ำเนี่ยมันก็ต้องนิ่มบ้างนิดหน่อยไงใช่ป่ะหมูกรอบดีผัดนัวกับจ้านมาเรียกกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบนี่กะเพราหมูกรอบจ้าเมนูเบเบจ้าเราไม่ผัดกับข้าวดีนะมันมีความเค็มนำระหว่างตาลเบาๆเบาหวานแบบเบาๆนะไม่ได้หวานจัดนะเราค่อนข้างจะนัวแล้วก็จัดจ้านเราก็มาที่หมูกรอบผัดน้ำจิ้มสุกี้อันนี้ไม่เคยกินอันนี้เป็นการเปิดซิงครั้งแรกในชีวิตมันจะเป็นยังไงวะหมูกรอบผัดน้ำจิ้มสุกี้นะจ๊ะกลิ่นเสียบป่ะอันนี้มาจานแรกแบบน้ำกรอบเลยแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้ค่อนข้างชัดเหมือนเอาหมูกรอบอ่ะไปจิ้มน้ำจิ้มสุกี้แต่มันมีความกลิ่นแบบเต้าหู้ยี้เบาๆมีกลิ่นน้ำจิ้มสุกี้หอมๆมีความแบบเปรี้ยวนิดหวานหน่อยเค็มเบาๆแล้วเผ็ดหอมๆเผ็ดไม่ได้เผ็ดมากนะกินได้เฮ้ยเมนูนี้ไม่เคยกินอร่อยกว่าที่คิดอันนี้อร่อยเลยต้องสั่งแบบจะอร่อยเจ้าของหมูกรอบเขาดีว่ะอันนี้มาจานแรกอะหนังนั่งกรอบเลยอะทอดหมูกรอบได้ดีมากมาที่หมูกรอบผัดพริกเผาอันนี้เป็นเมนูประจำของฉันเวลาฉันไปไหนมาไหนฉันก็จะสั่งหมูกรอบผัดพริกเผานี่แหละว้าววันนี้รู้เลย
กลับบ้านไปเนี่ยอีก2อาทิตย์อ่ะต้องไปชดใช้กรรมต้องไปชดใช้กรรมการกินหมูกรอบเยอะขนาดนี้ฉันต้องชดใช้กรรมจริงๆนี่น่ากินป่ะน่ากินเนาะตอนนี้ทุกอย่างจะติดเค็มนำก่อนระหว่างตามเบาๆมาที่เมนูเด็กๆกินได้หมูกรอบผัดผักดูหนัวป่ะโคตรหนัวกลิ่นหอมกระทะมากผัดไข่แล้วไม่มีความนัวเค็มตามเดิมร้านนี้ที่บอกก็คือจะมีความเค็มนำแต่ไม่เค็มแบบจัดจ้านนะไม่เค็มปี๋นะเค็มแบบเค็มนำอะไรเงี้ยแล้วตามด้วยหวานดิบอันนี้ถือว่าชอบมาที่เมนูสุดท้ายก่อนที่จริงจังวันนี้พามากินตอกหมูกรอบร้านในตำนานละแวกย่านจุฬาที่ทุกคนอ่ะเวลามาต้องพูดถึงและอยู่ในกระแสโซเชียลแล้วเด็กจุฬาเขาบอกว่าต้องมาพี่เกียรติต้องมาน้องที่ออฟฟิศน้องที่แบบเรียนจุฬาแบบพี่เกียรติต้องมาพี่เกียรติต้องมาร้านตอกหมูกรอบคือดีมากดีจริงมาที่หมูกรอบผัดผงกะหรี่ไข่นัวมากความกลิ่นผงกะหรี่เบาๆแล้วมีกลิ่นน้ำมันที่เผาร้านนี้ถือว่ารสมันจัดจ้านแล้วอาหารราคาไม่แพงอ๋อฉันไม่ได้กินหมูกรอบคั่วพริกเกลือฉันคิดว่าฉันกินแล้วเลยจานนึงกินก่อนกินก่อนนี่หมูกรอบคั่วพริกเกลือนี่เกือบลืมอ่ะเกือบกินไม่ครบและนี่คือหมูกรอบคั่วพริกเกลือนะจ๊ะงานเนี้ยคนที่ไม่ชอบกินหวานอ่ะมาได้เลยอย่างที่บอกมีติดเค็มนำแต่อร่อยอร่อยว่ะอร่อยเลยคนเลิฟหมูกรอบต้องมาแล้วก็ถ้าถามว่าให้เลือกนะในเมนูทั้งหมดที่เลิฟอะไรบ้างท็อปทรีถ้าต้องเลือก3อย่างนี่เลยหมูกรอบน้ำจิ้มสุกี้แกอันนี้ดีหมูกรอบน้ำจิ้มสุกี้คือดีเลยเป็นสิ่งที่แบบเราไม่เคยแบบคาดคิดว่ามันจะเข้ากันแล้วมันเข้ากันแล้วมันอร่อยตามมาอันนี้เป็นเมนูที่คิดถึงว่าสมัยก่อนมากินที่ตลาดสามย่านบ่อยก็คือหมื่นลี้นี่ความวุ้นเส้นความน้ำพริกเผาความคะน้าความหมูกรอบความไข่นัวๆเห็นบ้างเนี่ยน่ากินอันนี้มาก็ต้องสั่งเพราะว่าเป็นเมนูที่ปกติไม่ค่อยคุ้นชินเมนูที่3ที่ปราบปรุงอันนี้มาแบบเด็กๆมีความโนเกียเพราะว่าเด็กๆหมูกรอบผัดไข่มันมีความกินแบบมันตัดเผ็ดตัดอะไรแล้วมันคือมันโอเคมากเลยนะเห็นว่าแล้วไข่นัวมากแล้วหอมกินกระทะอันนี้หอมกินกระทะชอบเลยอันนี้ชอบเลยแล้วก็คือแบบไม่ต้องไปปรุงอะไรเยอะมีความหอมไข่มีความหมูกรอบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอตัวกินจริงจังก่อนบอกไปแล้วนะจานละ90ถ้าเป็นกับข้าวถ้าเป็นกรอบถ้าเป็นหมูเป็นไก่ธรรมดาก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ80บาทนะอ่ะเดี๋ยวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปปิดที่หลังร้านตรงที่เขาทำกับข้าวอยู่นะจ๊ะกรอบสนั่นวันไหวมากอ่ะเป็นยังไงสะใจไหมถูกใจไหมเพราะว่าแฟนคลับแนะนำมาด้วยแหละว่าให้มาร้านนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากให้พี่เกียร์มาลองแบบใส่คอลลาเจนหมูกรอบอะไรอย่างนี้แต่อย่างที่ฉันบอกเลยว่าหมอของฉันเนี่ยจะต้องกรีดร้องถ้าได้ดูเทปนี้หมอจะต้องเกลี้ยกราดใส่ชามอะไรอย่างนี้กินอะไรลงไปเมื่อกี้เดินออกมาป้ากับลุงก็ถามว่าอร่อยไหมใช่ได้ไหมป้าจ๊ะลุงจ๊ะกินแล้วรู้สึกว่ามึนหมูกรอบมากเลยจ้ะรู้สึกไขมันขึ้นหัวทันทีและอีกประเด็นหนึ่งคือหมูกรอบมันเยอะมากไงอย่าหาทำเหมือนฉันนะสั่งเมนูอื่นบ้างก็ได้ไม่ต้องสั่งหมูกรอบล้วนแบบฉันก็ได้เพราะว่าหมูกรอบเขากรอบมากคือถ้าเกิดกินจนหมดทุกอย่างอ่ะมีการเคี้ยวฟันแตกอ่ะพูดเลยว่ามันกรอบมากจริงๆเลยอย่างนี้หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถูกใจ
ใจเนาะในละแวกจุฬา50นะกระตรอกหมูกรอบนี่คนเต็มร้านเลยแล้วนี่คือแบบยุ่งทั้งวันเขาปิดจนถึง2ทุ่มเลยนะเขาบอกว่าปกติก็คนแน่นเต็มจนถึง2ทุ่มเลยแต่ว่าถ้าช่วงแบบบ่ายๆแก่ๆเย็นๆอาจจะดีกว่าตอนเช้าๆหน่อยนึงอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าปิดจบบล็อกเลยละกันนะถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งแล้วจะไปหาร้านเด็ดๆมาให้ได้ดูกันอีกเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตอกหมูกรอบได้ยินชื่อมานานแฟนคลับก็แนะนำมาทุกคนบอกว่าต้องมาก็เลยต้องมาไม่ได้อยากมาเองหมอไม่ต้องกรีดร้องเพราะว่าพี่เกียร์ทำตามใจแฟนคลับหมอก็นั่งดูไปพี่เกียร์ก็กินนิดเดียวจริงๆที่เหลือต้องกินเกียร์กินนิดเดียวต้องยิ้มแหละยิ้มตลอดนะแกไปแล้วนะบ๊ายบายมาครับ